นี่แหละคือเหมือนกับคู่ชีวิตอะค่ะไม่ได้ฉบเฉี่ยวเหมือนกับผู้หญิงที่เข้ามาตอนเราไปผับแต่เหมือนกับผู้หญิงที่จะไปเป็นแม่ของลูก สวัสดีครับโมบายกรูทแลนด์บายเชื่อคาร์ดคอมผมโจ๊กเกอร์ครับผมเฟิร์สครับวันนี้ครับพี่โจ๊กเราจะมาพูดถึงสมาร์ทโฟนรุ่นหนึ่งก็ต้องบอกว่าตอนที่ผมไปคุยกับแบรนด์มาในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยทางวันพัทเขาเก็บฟีดแบ็กก็มีฟีดแบ็กไปหาเขาว่าเขาอยากเห็นวันพัททำอะไรที่เหมือนแบบชิปกิลเลอร์นำมาสู่โปรดักต์ตัวนี้ครับที่เขาเรียกว่าวันพัทนอร์ดทางวันพัทประเทศไทยให้ฉายาเขาว่าไลฟ์แฟตชิปเบาๆสำหรับคนยุคใหม่งั้นเราไปดูตัวจริงกันดีกว่านะฮะกล่องอยู่นี่แล้วครับผมเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันก่อนเลยครับผมบอกเลยว่าอันดับแรกเนี่ยกล่องสวยมากครับผมนี่เปิดมาโอ้โหสวยแน่อันนี้คือ1ในสีเขานะใช่ครับทั้งนี้เขามี2สีนะครับสีตัวนี้เขาเรียกว่าสีโอเคก็คือเป็นสีเทาแบบหินอ่อนหน่อยๆหินอ่อนมันจะเหลือบอ่อนๆอีกสีนึงก็จะเป็นสีฟ้าสีฟ้านะครับเป็นสีฟ้าแบบใสๆเลยข้างในมีอะไรบ้างครับพี่คือจะบอกว่ามันดูดีหมดนะขาดยังดูดีเลยโอ้โหขนาดนั้นขนาดนั้นแล้วดูกล่องสิกล่องเล็กๆข้างในอ่ะมันมีการบากสวยมากดูเก๋แฟชั่นนะครับครับแล้วก็ดูเคสสิครับไม่ธรรมดาเล่นเท็กเจอร์ด้วยนะฮะนี่เป็นเคสแบบนี้เลยนะฮะสวยมากแล้วก็แน่นอนที่ทุกคนถามหานะว่ามีไหมพี่มีครับผมก็คือสติกเกอร์ครับผมเดี๋ยวเขาเป็นเล่นหลายคนอยากได้ของนอนด้วยครับผมดูเจ๋งมากคู่มือนี่แบบโหแบบพิมพ์มาดูดีอ่ะผมอยากให้ดูนิดนึงว่าเขาพิมพ์สีนะแล้วก็มีใบนี่ครับนี่เป็นเรียลคอลเลกเตอร์นะครับเขาเรียกว่าต้อนรับเข้าสู่ครอบครัววันพัทแล้วแบบมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นส่วนหนึ่งของวันพัทอ่ะส่วนนี้ครับผมแล้วก็มีอะแดปเตอร์ชาร์จนี่อันเบอร์เลยแต่จะบอกว่าที่เขาให้อะแดปเตอร์ใหญ่อย่างเงี้ยเพราะว่าตัวนี้มันรองรับวัตชาร์จ30วัตต์แล้วก็สายครับเป็นไทป์ซีซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วว่าวันพัทเนี่ยทำสายสวยมากและแข็งแรงด้วยมาพูดกันถึงเรื่องของตัวเครื่องก่อนด้านหลังที่หลายๆคนก่อนในเวลาเห็นงานเปิดตัวเนี่ยจะบอกว่าพลาสติกซึ่งจริงๆแล้วเป็นกระจกนะครับเขามีชื่อว่า AG Card ส่วนพลาสติกก็คือเป็นขอบตัวเครื่องทั้งหมดเนี่ยครับเป็นเฟรมพลาสติกหมดเลยใช่นะครับแต่ว่าการถือสัมผัสถ้าคุณไม่ได้โฟกัสอะไรไม่รู้เลยแล้วก็ด้านหน้าครับก็มาพร้อมหน้าจอแสดงผล Full HD AMOLED ความละเอียดสูงสุด 60Hz มี Refresh Rate อยู่ที่ 90Hz แล้วก็หน้าจอขนาด 6.44 นิ้วแล้วก็ครอบทับด้วย Gorilla Glass 5เช่นกันแล้วก็ตัวนี้ครับมี Away On ด้วยเพราะมันเป็น AMOLED เวลาคุณวางอยู่เฉยๆเนี่ยหน้าจอมันจะเหลือแค่ขาวกับดำใช่ครับแล้วก็จะแสดงผลเป็นนาฬิกาหรือข้อมูลพวกนอนติต่างๆมุมที่มุมซ้ายของหน้าจอนะครับก็จะเป็นกล้องหน้าคู่ความละเอียด 32+8 ล้านความจำดีนะครับกล้องหลังเนี่ย32ล้านอีกกล้องนึงเนี่ยเป็นกล้องมุมกว้าง8 ล้านนะครับซึ่งมีค่าเขาเรียก field of view ประมาณ107องศาตัวนี้จุดขายก็คือคุณสามารถถ่ายภาพก็ด้วยกล้องหน้าแบบกรุ๊ปเซลฟี่ได้ที่พูดถึงขนาดนี้ก็ต้องเปิดใช่ครับครั้งนี้ทางวันพัทเขาขิงนิดนึงขิงนะว่าเขาใส่ซอฟต์แวร์ AI ตัว AI มันจะไปจับหน้าคนสุดท้ายปัญหาของกล้องหน้าก็คือพอถ่ายคู่แบบเนี้ยคนข้างหน้าเนี่ยจะชัดคนที่อยู่ท้ายแถวเนี่ยจะเบลอๆแต่ว่า AI ตัวเนี้ยมันจะไปดีเทคคนสุดท้ายก็คือพี่โจ๊กนะครับทำให้ทั้งคนหน้าและคนหลังชัดหมดเลยกล้องหลังนะครับก็ครั้งนี้เนี่ยประกอบด้วยกล้อง4ตัวกล้องหลัก48ล้านกล้องต่อมาคืออัลตร้าไวด์แองเกิลนะครับ8ล้านแล้วก็ Depth Sensor 5ล้านสุดท้ายคือกล้องมาโคร2ล้านแล้วก็มีโหมดถ่ายภาพกลางคืนที่หลายคนน่าจะชื่นชอบในวันพัท8เป็นเอกลักษณ์ของกล้องวันพัทมากไม่ว่าจะเป็นโหมด HDR ผมว่าบล็อกเกอร์หลายคนเขาชมนะว่า HDR ของวันพัทเนี่ยมันสวยมากถึงแม้เขาจะไม่ใช่เรือธงแต่ก็ต้องบอกว่าคาแรคเตอร์ภาพของนอร์ดก็สู้ได้ภายในเนี่ยครับเขามาพร้อมชิป Snapdragon 765G ใช่ครับที่ต้องใช้ 765G ก็คือเป็นชิปที่รองรับ 5G นะครับก็ตัวนี้ 765G รองรับโมเด็ม 5G แล้วก็ในไทยรองรับอยู่แค่2คลื่นนะก็คือ700กับ 3,500 ซึ่งตอนนี้วันพัทยังใช้ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นตัวนี้หรือว่ารุ่นพี่เขาก็ยังไม่ได้ซอฟต์แวร์อัปเดตผมถามของวันพัทมาวันพัทก็บอกว่าคิดว่าเร็วสุดก็คือปลายปีนี้ต่อมาก็คือตัวที่เราจับนะครับก็คือแรม12แต่ว่าได้ยินแว่วๆว่ามีการซอยแน่นอนอาจจะเป็นแรม8กับ12ตัวแรมเนี่ยใช้เป็น LPDDR4X นะครับแล้วก็ลอง Ultra Fast 2.1 ส่วนลอง256แบตเตอรี่ 4,115 รองรับชาร์จไว30 วัตต์แล้วก็ตัวนี้รองรับซิมการ์ดแบบ
Dual SIM ตัวนี้เป็น Android 10ตั้งแต่แกะกล่องจุดเด่นของแบรนด์ก็เลยเนี่ยคือเรื่องของลม Oxygen OS นะครับเขาพูดว่าแรงกว่าแล้วก็ลื่นกว่าบีดาผู้ให้กำเนิดอย่าง Google คือทุกรุ่นที่ผ่านมาจะสังเกตว่าลมเขาเทพมาโดยตลอดได้เล่นแล้วหลงอ่ะคนที่แบบชอบซนอ่ะเขาจะบอกว่าลูกเล่นน้อยใช้แป๊บๆก็เบื่อไม่เบื่อนะมันให้เขารู้สึกแบบนี่แหละคือเหมือนกับคู่ชีวิตอะครับไม่ได้ฉบเฉี่ยวเหมือนกับผู้หญิงที่เข้ามาตอนเราไปผับแต่เหมือนกับผู้หญิงที่จะไปเป็นแม่ของลูก ต่อมาก็คือเรื่องของพวกบลูทูธ 5.1 NFC มีไหม NFC มี Wi-Fi ก็รองรับถึง AC เลยลำโพงเป็นแบบไลเนียร์ก็คือเส้นตรงสมมติว่าคุณออกไปฟังท่ามกลางสภาพแวดล้อมเนี่ยมันแบบสู้เสียงรบกวนไม่ได้แต่ถ้าคุณอยู่ในห้องคนเดียวแล้วเปิดแบบฟังคนเดียวเนี่ยฟินครับฟินนี่พอพูดถึงเรื่องการไปข้างนอกเลยนะถามหน่อยฮะหน้าจอเป็นไงบ้างบอกเลยว่าสบายและจุดนึงที่ผมชอบมากๆคือเขายังคงเอกลักษณ์ตรงนี้นะนะสลักยังมีเหมือนเดิมก็เขาจะเลื่อนได้3สเต็ปนะครับก็คือสเต็ปแรกเนี่ยคือเปิดเสียงปกติสเต็ปที่2เนี่ยก็คือสั่นอย่างเดียวสเต็ปสุดท้ายเนี่ยคือปิดมันหมดเลยอ่ะทีนี้มาพูดถึงเรื่อง performance กันบ้างเครื่องเนี้ยผมลองเล่นไป1วันละสิ่งที่เจอเลยนะครับสำหรับตัวนี้ก็คือเล่นเกมมันร้อนไวแต่ว่าไม่ได้ร้อนแบบจี๊ดๆนะวิธีแก้ง่ายๆครับซื้อเคสครับผมเพราะความร้อนมันอุ่นอยู่ในเคสอันตู้ๆนะครับอยู่ที่ประมาณ 300,000 ต้นๆ 300,000 33,000 ก็โอเคนะเวลาเล่นเกมการทัชการตอบสนองมันติดมือนะครับส่วนราคาเรทราคาที่เขาบอกมานะครับว่าจะเริ่มต้นนะครับอย่ามาเริ่มต้นอาจจะเป็น 14,000 XXX เขาบอกว่าเริ่มต้นอยู่ไม่เกินนี้แน่นอนเริ่มต้นนะแล้วตัวปลายอะครับตัวปลายก็เพื่อนๆออนท็อปเอาตามสไตล์วันพัทอะก็เลยคิดว่าตัวท็อปน่าจะไม่เกิน17,000คือผมบอกเลยถ้าเกิดราคามันใกล้หรือว่ามันชนวันพัท8อะพูดตรงๆเลยนะผมก็เชฟไปซื้อวันพัท8นะเพราะว่ามันคือตัวบนกว่าจริงๆนะนะโอเคครับก็ทั้งมวลนี้ก็คือที่มาของวันพัทหน่อยเดี๋ยวหลังคลิปนี้นะครับเราคงมีบทความตัวเต็มออกไปให้เพื่อนๆอีกทีนึงนะครับเก็บตกในประเด็นต่างๆที่เราอาจจะพูดถึงไม่ครบก็ฝากไว้แล้วกันนะครับทุกช่องทางของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram แล้วก็ YouTube นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดสั่นกระดิ่งนะครับกิ๊งๆจะได้ไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวของเราครับผมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ